بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับวันนี้นะครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาหรือบทเรียนวิชาอุซูลุลฟิกห์นะครับครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงเนื้อหาเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับวิชาอุซูลุลฟิกห์นะครับถ้าว่าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้ทีมงานขึ้นลิงก์ในตอนแรกนะครับเพื่อให้พี่น้องจะได้ติดตามนะครับและเพราะว่าวิชาอุซูลุลฟิกห์เนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ความเข้าใจและการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นก็อยากจะให้พี่น้องที่ติดตาม EP นี้นะครับอยากจะให้ทบทวนในสิ่งที่ได้พูดเอาไว้ในสิ่งที่ผมได้พูดเอาไว้ในEP แรกนะครับซึ่งผมจะเกริ่นนำหรือทบทวนสักเล็กน้อยนะครับในสิ่งที่เราได้พูดถึงกันไปใน EP ที่แล้วนะครับซึ่งใน EP ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเนื้อหานะครับของวิชาอุซูลุลฟิกห์นะครับโดยหลักๆนะครับความหมายของคำนิยามอุซูลุลฟิกห์ที่เราพูดกันเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ครั้งนี้นะครับใน EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงคำอธิบายของนักวิชาการในเรื่องนี้นะครับซึ่งครั้งที่แล้วที่ให้คำนิยามเอาไว้เกี่ยวกับอุซูลุลฟิกห์เนี่ยนะครับก็คือวิชานะครับที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานฟิกโดยภาพรวมนะครับและวิธีการที่เราเนี่ยจะได้ประโยชน์จากหลักฐานเหล่านี้รวมไปถึงสภาพของผู้ที่ใช้ประโยชน์จากหลักฐานนั่นคือมุจตะฮิดนั่นเองนะครับซึ่งวิชาอุซูลุลฟิกห์เนี่ยนะครับเป็นวิชาหรือศาสตร์ที่มันมีมาตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีแล้วนะครับไล่มาตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตาบีอิตตาบีอีนและตาบีอิตตาบีไล่มาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงท่านอิหม่ามชาฟีคือผู้ที่ประพันธ์หนังสือเล่มนี้หนังสือที่เกี่ยวกับวิชาอุซูลุลฟิกห์นะครับหมายความว่าวิชาอุซูลุลฟิกห์เนี่ยนะครับมีมาก่อนหน้าที่ท่านอิหม่ามชาฟีจะประพันธ์หนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นนะครับแต่ณเวลานั้นเนี่ยนะครับความจำเป็นในการประพันธ์หนังสือมันยังไม่มีอยู่เพราะว่าบรรดาซอฮาบะห์เวลาสงสัยปัญหาอะไรก็ตามนะครับพวกเขาเนี่ยจะทำการถามท่านนบีโดยตรงไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งผู้ใดนะครับและเช่นเดียวกันบรรดาซอฮาบะห์นะครับคือผู้ที่ได้รับมรดกสืบทอดมาจากท่านนบีสืบทอดความเข้าใจต่างๆนะครับด้วยเหตุนี้นะครับความจำเป็นหรือปัจจัยในการประพันธ์หนังสือหรือประพันธ์วิชาหนึ่งวิชาใดขึ้นมาในเวลานั้นเนี่ยจึงไม่มีอยู่นะครับและครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดถึงประโยชน์นะครับของวิชาอุซูลุลฟิกห์อีกเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งในนั้นนะครับนั่นก็คือแน่นอนการได้รับความพอพระทัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับก็คือการศึกษาในเรื่องราวศาสนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจในตัวในเจตนารมณ์ของอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ซึ่งท่านเชคคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ว่าหนึ่งในเป้าหมายของวิชาอุซูลุลฟิกห์เนี่ยก็คือการทำให้เกิดความเข้าใจในเจตนารมณ์นะครับทำความเข้าใจในเจตนารมณ์ของอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ผ่านอัลกุรอานและซุนนะห์นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราเกริ่นเอาไว้เบื้องต้นใน EP ที่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับครั้งนี้เราจะพูดถึงคำนิยามนะครับในเชิงรายละเอียดนะครับโดยปกตินะครับนักวิชาการได้วิชาอุซูลุลฟิกห์เนี่ยโดยปกตินักวิชาการจะให้คำนิยาม2แบบนะครับโดยพิจารณา
การให้คำนิยามเนี่ยพิจารณา2แบบนะครับแบบแรกนะครับพิจารณาตามการสมาทคำก็คือการรวมคำนั่นเองนะครับรวมคำระหว่างคำว่าอุซูลนะครับกับคำว่าฟิกนะประการแรกนะครับความหมายในทางภาษาของคำว่าอุซูลกับคำว่าฟิกเนี่ยคืออะไรอินชาอัลลอฮ์นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันหลังจากนี้คำว่าอุซูลนะครับในทางหลักภาษาหมายถึงภาษาอาหรับนะครับก็คือเป็นคำที่เป็นพหูพจน์มาจากคำว่าอัสลินอุซูลอุซูลอัสลินจัมอุอัสลินนะครับพหูพจน์ของคำว่าอัสลุนนะครับหมายถึงฐานที่บรรดาสิ่งต่างๆเนี่ยดำรงอยู่บนฐานนั้นนะครับซึ่งหนึ่งในตัวอย่างดังกล่าวเช่นนะครับฐานของกำแพงนะครับเป็นต้นหมายถึงฐานของกำแพงคือรากฐานของมันนั่นเองหรือแม้กระทั่งคำว่าอัสุชัจญะรอหมายก็คือรากไม้ซึ่งก็คือฐานซึ่งที่กิ่งก้านสาขาของต้นไม้เนี่ยได้แตกออกมาจากฐานนั้นนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับถึงตัวอย่างนะครับของคำว่าอัสก็คือฐานนั่นเองโดยพระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าอัลัมตะรอกัยฟะฎอรบัลลอฮุมะซะลันกะลิมะตันตอยยิบะตันกะชะญะเราะตินตอยยิบะตินอัสลุฮาซาบิตุนวะฟัรอุฮาฟิสซะมานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ว่าเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกอุทาหรณ์เอาไว้ว่าอุปมาดังคำพูดที่ดีอุปมาดังต้นไม้ที่ดีที่รากของมันอัสลูฮารากของมันนะครับมั่นคงและกิ่งก้านของมันเนี่ยนะงอกเงยสู่ชั้นฟ้านะครับอันนี้เป็นหลักฐานที่มาสนับสนุนความหมายในทางภาษาของคำว่าอุซูลหรือคำว่าอัสลินนั่นเองนะครับส่วนความหมายของคำว่าอุซูลหรืออัสลุนเนี่ยนะครับในทางวิชาการก็มีหลายความหมายอีกเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคำว่าอัสในทางหลักวิชาการก็คือคำว่าอัดดะลีลหลักฐานนะครับบรรดานักวิชาการเวลาพูดถึงประเด็นประเด็นหนึ่งนะครับเช่นอัลอัสลุฟีฮาซิฮิลมัสอะละฐานหรือหลักฐานในประเด็นนี้ก็คืออัลกุรอานและซุนนะห์นะครับเป็นต้นนี่คือหนึ่งในความหมายส่วนความหมายที่สองนะครับของคำว่าอุซูลหรือคำว่าอัสลุนเนี่ยนะครับก็คืออัลกออิดะห์กฎเกณฑ์นะครับกฎเกณฑ์อัลกออิดะห์เช่นกฎที่ว่าการบริโภคซากสัตว์ถือเป็นที่ต้องห้ามเป็นต้นนะครับเขานักวิชาการจะใช้คำว่าอัลอัสลหมายถึงอัลกออิดะห์ส่วนความหมายต่อมาความหมายที่3ก็คืออัลอัสลในความหมายของเรื่องกิยาสก็คือหนึ่งในรูกลของกิยาสนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการกิยาสก็คือหมายถึงการเทียบเคียงนะครับก็คือประกอบไปด้วย4ประการรูกล4ประการนั่นคืออัสก็คือหลักฐานนะครับ2ก็คืออัลฟัรสิ่งที่เป็นเนื้อหาที่จะนำมาเทียบเคียงนะครับ3ก็คืออิลละก็คือเหตุผลและ4ก็คือฮุกมข้อตัดสินซึ่งเราเนี่ยจะได้เรียนกันต่อไปในบทถัดไปใน EP ต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับเราได้อธิบายไปนะครับความหมายของคำว่าอุซูลในทางภาษาและในทางหลักวิชาการนะครับซึ่ง
พี่น้องที่อ่านภาษาอาหรับหรือเรียนภาษาอาหรับมานะครับจะสังเกตได้นะครับซึ่งบรรดานักวิชาการเวลาประพันธ์หนังสือหรือเวลาอธิบายเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับเปรียบเสมือนเป็นธรรมเนียมเลยนะครับเวลาจะเริ่มต้นอธิบายเนื้อหาใดก็ตามเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยกับความหมายหรือคำนิยามในทางภาษาและคำนิยามในทางบทบัญญัติหรือคำนิยามในทางหลักวิชาการซึ่งความต่างของสองคำนิยามนี้คืออะไรครับใครทราบบ้างความต่างนะครับของคำนิยามที่เป็นคำนิยามในทางภาษากับคำนิยามในทางบทบัญญัติเนี่ยหรือในทางวิชาการเนี่ยมีความต่างกันในแง่ที่ว่าคำนิยามในทางภาษานะครับจะกินความหมายกว้างหมายความว่าจะกินความหมายของคำคำนั้นที่อาหรับชาวอาหรับเนี่ยใช้กันนะครับส่วนความหมายในทางหลักวิชาการเนี่ยก็จะเป็นความหมายที่มันแคบลงนะที่มันมีความหมายที่มันเจาะจงมากขึ้นตัวอย่างเช่นการละหมาดนะครับอัสซอลาห์คำว่าอัสซอลาห์เนี่ยนะครับในทางภาษาเนี่ยหมายถึงอะไรครับหมายถึงการละหมาดหมายถึงการขอพรนะครับตามหลักภาษานะครับคำว่าอัสซอลาห์เนี่ยก็คือหมายถึงการขอพรเช่นองค์การที่ว่าวะซอลลีอะลัยฮิมอินนัสซอลาตะกะซะกะนุลละฮุมเช่นคำตัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้สั่งใช้ให้ท่านนบีเนี่ยขอพรให้กับบรรดาผู้ที่มาจ่ายซะกาตนะครับจงขอพรให้กับพวกเขาเพราะการขอพรของเจ้าเนี่ยทำให้พวกเขามีความสุขนะครับส่วนในทางความหมายในทางวิชาการนะครับของคำว่าอัสซอลาห์นะครับอย่างที่หลายๆคนทราบดีนั่นก็คือคำพูดการกระทำนะครับที่เฉพาะนะซึ่งเริ่มต้นด้วยการตักบีรและสิ้นสุดด้วยการให้สลามนะครับซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างคำนิยามในทางภาษากับคำนิยามในทางวิชาการเนี่ยอย่างในตัวอย่างเช่นคำว่าอัสซอลาห์นั่นก็คือประการแรกคำนิยามในทางภาษามันครอบคลุมการขอดุอาทั้งหมดการขอพรทั้งหมดส่วนในการละหมาดนะครับในความหมายทางบทบัญญัติเนี่ยมันครอบคลุมอีกเช่นเดียวมันครอบคลุมการขอพรในส่วนหนึ่งนะครับก็คือในการละหมาดเนี่ยมีการขอพรอยู่แล้วนะครับความเกี่ยวพันมันแคบลงหมายความว่ามันมีความหมายที่แคบลงนะครับส่วนความหมายในทางภาษามีความหมายกว้างนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราได้ให้คำนิยามของคำว่าอุซูลไปแล้วนะครับในทางภาษาและในทางวิชาการในทางภาษาก็คือสิ่งที่หรือรากฐานที่สิ่งอื่นๆเนี่ยดำรงอยู่ได้เพราะมันดำรงอยู่บนสิ่งนั้นหรือฐานนั้นส่วนในทางหลักวิชาการนะครับหมายถึงหลักฐานนะครับหมายถึงกฎเกณฑ์หรือหมายถึงหนึ่งในรูปกลของการกิยาสนะครับต่อมาคำว่าอัลฟิกอัลฟิกในทางภาษานะครับหมายถึงความเข้าใจอัลฟะฮ์มุอัลฟิกฮุลูกอตันฟัลฟะฮ์มุก็คือหมายถึงความเข้าใจนะครับหนึ่งในนั้นนะครับตัวอย่างก็คือคำตัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีและได้โปรดแก้ปมนะครับจากลิ้นของข้าพระองค์ด้วยเถิดนี้พูดถึงนบีมูซานะครับยัฟกะฮูกอลีและขอให้พวกเขาเนี่ยเข้าใจคำพูดของข้าพระองค์นะครับในคำตัดนี้นะครับก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่ายัฟกะฮูนะครับคำว่ายัฟกะฮูหมายถึงการเข้าใจซึ่งการเข้าใจนี้ในทางภาษามันก็รวมอยู่ในทุกการเข้าใจทุกความเข้าใจนะครับส่วนความหมายนะครับ
ในทางวิชาการของคำว่าอัลฟิกนั่นก็คือมะอริฟะตุลอะห์กามอัชชะรียะอัลอามาลียะบิอะดิลละติฮาอัตตัฟซีลียะการรู้ถึงข้อตัดสินนะครับความหมายของคำว่าฟิกในทางวิชาการนะครับนั่นก็คือการรู้ถึงข้อตัดสินทางบทบัญญัติที่เป็นการปฏิบัติด้วยกับหลักฐานในเชิงรายละเอียดนะครับความหมายคำว่าฟิกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือการรู้ถึงข้อตัดสินนะครับในทางบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการปฏิบัตินะครับด้วยกับหลักฐานในเชิงรายละเอียดนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็เชคอัสไซมีนนะครับได้อธิบายเนื้อหาของคำคำนี้นะครับโดยคำว่ามะอริฟะการรู้จักนะครับการรู้จักในที่นี้นะครับครอบคลุมหรือหมายถึงการรู้จักที่มั่นใจการรู้จักที่มันการรู้อัลอิลมุยากีนีอัลอิลมุลยากีนีและอิลมุลอัซซันนีนะครับก็คือการรู้แบบมั่นใจนะครับเช่นอะไรครับเช่นการรู้ว่าการละหมาดเนี่ยมี5เวลานะครับอันนี้เป็นการรู้แบบเด็ดขาดการรู้แบบมั่นใจหมายความว่าไม่สามารถที่จะมีคำอธิบายอื่นนอกจากนี้ได้ไม่สามารถอธิบายว่าหมายถึงอาจจะหมายถึงการละหมาด4เวลาหรือมากกว่า5เวลานะครับเช่นการรู้แบบนี้นะครับคือการรู้แบบชัดเจนรู้แบบไม่มีข้อขัดแย้งนะครับอัลอิลมุลยากีนีนะครับและเช่นเดียวกันนะครับการรู้นะครับในแบบที่2เนี่ยนะครับก็คือการรู้แบบซอนนี่นะครับเชคได้บอกว่าเพราะว่าการรับรู้ข้อตัดสินในทางด้านฟิกเนี่ยบางครั้งนะครับมันเป็นการรับรู้แบบชัดเจนมั่นใจแน่นอนอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่และบางทีมันก็อาจจะเป็นการรับรู้แบบซอนนี่กันหมายถึงการรับรู้ในเชิงที่มันมีน้ำหนักมากกว่านะครับการรับรู้ในเชิงที่มันมีน้ำหนักมากกว่านะครับซึ่งการรับรู้ในแบบที่สองนะครับก็คือเป็นเรื่องที่มันอยู่ในประเด็นต่างๆทางด้านฟิกที่มีอยู่ในเรื่องต่างๆมากมายในที่มีอยู่ในหนังสือฟิกหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับประเด็นฟิกที่มันเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งของบรรดานักวิชาการนี่ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างเช่นนะครับการสัมผัสสตรีนะครับเสียน้ำละหมาดหรือไม่นะครับการรับรู้ประเภทนี้นะครับการรับรู้ฮุกมของเรื่องนี้นะครับเป็นการรับรู้ในเชิงมีน้ำหนักมากการให้น้ำหนักที่มันมีมากกว่าหมายความว่าเนื่องจากว่าเรื่องนี้นะครับบรรดานักวิชาการได้เห็นต่างออกมันเป็นหลายทัศนะใช่ไหมครับบ้างก็บอกว่าไม่เสียบ้างก็บอกว่าเสียนะครับเป็นต้นความต่างระหว่างประเภทแรกนั่นก็คือการรู้แบบชัดเจนนั่นก็คือการรู้แบบไม่มีข้อขัดแย้งเช่นเรื่องการละหมาดส่วนแบบที่สองก็คือเป็นประเด็นส่วนมากของฟิกนั่นเองก็คือการรู้ในแบบที่มีน้ำหนักมากกว่านะครับก็คือการรู้ในแบบซอนนี่นั่นเองนะครับดังนั้นคำพูดของเชคที่ว่ามะอาริฟะการรู้หมายถึงการรู้สองแบบนะครับการรู้แบบชัดเจนกับการรู้แบบค่อนข้างมั่นใจหรือการรู้ที่มันมีน้ำหนักมากกว่านะครับต่อมาคำกล่าวของเชคที่ว่านะครับอะห์กามอัชชะรีอะห์นะครับข้อตัดสินทางบทบัญญัติการรู้ข้อตัดสินทางบทบัญญัติข้อตัดสินของบทข้อตัดสินทางบทบัญญัติเนี่ยนะครับก็คือข้อตัดสินที่ได้มาจาก
บทบัญญัติไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่เห็นตรงกันหรือหลักฐานที่เห็นต่างกันหรือข้อตัดสินทางบทบัญญัติเนี่ยก็คือสิ่งที่มันเป็นฮุกมเช่นความจำเป็นหรือวุญูบวาญิบหรือตะฮรีมหรือเป็นที่ต้องห้ามเป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกับคำพูดดังกล่าวก็คือสิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกับข้อตัดสินในทางบทบัญญัติก็คือข้อตัดสินทั่วไปข้อตัดสินในทางสติปัญญาเช่นการรู้ว่าจำนวนทั้งหมดนะมีมากกว่าจำนวนเพียงบางส่วนอันนี้เป็นข้อตัดสินทางสติปัญญาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับข้อตัดสินทางบทบัญญัตินะครับข้อตัดสินในเรื่องปกติวิสัยนะครับเช่นการรู้ว่านะครับจะมีน้ำค้างเกิดขึ้นในค่ำคืนที่หนาวเย็นถ้าเมื่อตอนเช้าเนี่ยอากาศดีอันนี้เป็นความรู้ในทางปกติวิสัยซึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกับคำว่าข้อตัดสินทางบทบัญญัตินะครับเป็นต้นต่อมาอัลอามาลียะนะครับในการปฏิบัติข้อตัดสินทางบทบัญญัติการรู้คำว่าฟิกเนี่ยการรู้ข้อตัดสินในทางบทบัญญัติที่เป็นการปฏิบัติการกระทำนะครับเช่นการละหมาดการจ่ายซะกาตเป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องเกี่ยวกับหลักความเชื่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำว่าอัลอามาลียะนะเช่นเตาฮีดการรู้จักพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจะไม่ถูกเรียกว่าฟิกนะครับจะไม่ถูกเรียกว่าฟิกแต่กรณั้นก็ตามถ้าหากว่าเชคก็ได้อธิบายนับเสริมว่าถ้าหากมีคนที่กล่าวว่ามันจะมีเรื่องว่าลามาชาฮะไม่มีปัญหาอะไรในด้านการใช้ความหมายในทางวิชาการนะครับหมายความว่าการให้ความหมายในทางวิชาการเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรถ้าหากว่ามันไม่ขัดแย้งกับตัวบทนะครับถ้าตราบใดที่มันไม่ได้ขัดแย้งกับตัวบทการให้คำนิยามในทางวิชาการก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าหากว่ามีนักวิชาการกล่าวว่าเราเนี่ยถือว่าวิชาเตาฮีดนะเป็นหนึ่งในความหมายของฟิกด้วยอันนี้ก็เราก็จะไม่คัดค้านเชคหมายถึงคือเชคเนี่ยจะไม่คัดค้านในเรื่องนี้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับเพราะว่าแต่เราเนี่ยหมายความว่าเชคเนี่ยจะตอบว่าคือเราก็จะกล่าวว่าฟิกในที่นี้เนี่ยนะครับวิชาเตาฮีดเนี่ยก็ถือว่าเป็นฟิกเช่นเดียวกันแต่เป็นฟิกอักบะเป็นฟิกที่มีความยิ่งใหญ่อัลฟิกุลอักบะนะครับเพราะว่าการรู้จักพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยถือเป็นเรื่องที่มันสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดด้วยเหตุนี้เนี่ยนักวิชาการจึงเรียกวิชานี้หรือเรียกอัตเตาฮีดว่าฟิกุลอักบะก็มีนะครับและเช่นเดียวกันนะครับคำกล่าวของท่านรอซูลที่ว่ามายูดีดินละฮูบีค่อยรอนยูฟักกิฮูฟิดดีนใครก็ตามที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาทรงประสงค์ให้เขาได้รับความดีพระองค์จะทำให้เขาเข้าใจศาสนาดังนั้นความเข้าใจศาสนามันก็ครอบคลุมความหมายของสิ่งนี้ด้วยนะครับต่อมาครับบิอดิลลติฮาอัตตัฟซีลียะทวนคำนิยามใหม่คำว่าฟิกนะครับก็คือการรู้ข้อตัดสินต่างๆในทางบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้วยกับหลักฐานในเชิงรายละเอียดนะครับหลักฐานในเชิงรายละเอียดคือยังไงครับก็คือทุกหลักฐานนะครับที่เจาะจง
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นการเฉพาะเช่นเรื่องการละหมาดนะครับหรือการจ่ายสกาตเป็นต้นดังคำตัดที่ว่าวากีมุสซอลาตะวะอาตุซซะกาตคำว่าจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและการจ่ายสกาตเนี่ยเป็นหลักฐานนะครับที่มีมาในรายละเอียดเรื่องการละหมาดนะครับดังนั้นหลักฐานในเชิงรายละเอียดก็คือหลักฐานในทำนองนี้นะครับหรือเป็นหลักฐานที่เกี่ยวกับการถือว่าสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามเช่นคำตัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าวะลาตักรุบุซซินานะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานเช่นเดียวกันเป็นหลักฐานในเชิงรายละเอียดนะครับหลักฐานในเชิงรายละเอียดซึ่งมันก็คือทุกหลักฐานนั่นเองที่มันเฉพาะเจาะจงในเนื้อหาหรือในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นการเฉพาะฉะนั้นแล้วนะครับจึงสรุปจากคำอธิบายหรือคำอธิบายของเชคนะครับได้ว่าก็คือการวิชาฟิกเนี่ยนะครับฟิกเนี่ยก็คือการรู้นะครับในไอการรู้ในที่นี้ก็คืออย่างที่บอกไปนะครับการรู้ในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติหรือข้อตัดสินในทางบทบัญญัติที่เป็นการปฏิบัติด้วยกับหลักฐานในเชิงรายละเอียดก็คือหลักฐานทุกหลักฐานที่เจาะจงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นการเฉพาะนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิกหรือฟิกก็คืออุซูลุลฟิกนั่นเองนะครับเพราะว่าอุซูลุลฟิกเนี่ยก็คือเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานฟิกในเชิงรายละเอียดในเชิงภาพรวมนะครับแต่ฟิกเนี่ยคือหลักฐานในเชิงรายละเอียดนะครับนี่คือความต่างและเช่นเดียวกันหนึ่งในความต่างระหว่างวิชาฟิกกับวิชาอุซูลุลฟิกก็คือวิชาฟิกเนี่ยนะครับหรือฟิกจะเกี่ยวพันกับการปฏิบัติของบ่าวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอิบาดะนะครับในเรื่องมุอามะละการปฏิสัมพันธ์หรือในเรื่องครอบครัวหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวพันกับการกระทำของบ่าวแต่อุซูลุลฟิกเนี่ยก็คือสิ่งที่เกี่ยวพันกับวิธีการได้มาซึ่งหลักฐานวิธีการวิเคราะห์วินิจฉัยพินิจพิจารณาว่าหลักฐานนั้นหรือการมีฮุกกลมเนี่ยนะครับฮุกกลมหนึ่งฮุกกลมได้เนี่ยมันมาแบบไหนมันเป็นแบบนั้นได้อย่างไรนะครับเป็นต้นเช่นคำว่ากฎที่ว่าอัลอัมรุยักตะดิลวุจูบคำสั่งใช้เนี่ยบ่งชี้ถึงสิ่งที่จำเป็นนะครับวิชาอุซูลุลฟิกเนี่ยจะศึกษาเกี่ยวกับตัวบทเนื้อหาของหลักฐานนะครับทำนองนี้นะต่อมาครับที่คือคำนิยามประเภทแรกที่เราได้บอกไปก็คือคำนิยามของคำว่าอุซูลุลฟิกในเชิงการสมาทคำก็คือในการรวมคำระหว่างคำว่าอุซูลกับคำว่าฟิกนะต่อมาคำนิยามในรูปแบบที่2ก็คือคำนิยามในเชิงศาสตร์วิชาหนึ่งเป็นการเฉพาะอย่างที่เราได้ให้คำนิยามไว้ในตอนแรกนะครับก็คืออินมุลยะพาสุอันอะดิลติลฟิกฮิอัลอิจมาลียะวะกัยฟิยะตุลอิสติฟาดะติมินฮาวะฮัลมุสตะฟีดนะครับอุซูลุลฟิกก็คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานฟิกโดยภาพรวมนะและวิธีที่ได้ประโยชน์หรือวิธีที่เราเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากหลักฐานเหล่านั้นและสภาพของผู้ที่ใช้ประโยชน์นะครับสภาพของผู้ที่ใช้ประโยชน์นะครับประการแรกนะครับในคำนิยามนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับโดยส่วนแรกนี่ก็คือความหมายหรือท่อนที่ว่า
ความรู้หรือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานฟิกโดยภาพรวมนะครับนี่คือท่อนแรกคือส่วนแรกนั่นก็คือการศึกษาข้อเท็จจริงของหลักฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่มีความหมายกว้างกินความหมายกว้างครอบคลุมนะครับหรือหลักฐานที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงเป็นต้นรวมไปถึงสิ่งที่เป็นนาซิกสิ่งที่มายกเลิกหรือสิ่งที่ถูกยกเลิกและเนื้อหาอื่นๆที่อยู่ในศูนย์ฟิกนะครับอยู่ในความหมายของหลักฐานในเชิงภาพรวมทั้งสิ้นตัวอย่างเช่นนะครับคำตัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าวะอากีมุศศอลาวะอาตุซซะกาตนะครับจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและการจ่ายซะกาตนะครับเมื่อเราพิจารณาจากหลักฐานนี้นะครับหลักฐานนี้เนี่ยมีความหมายกว้างครอบคลุมนะครับหมายความว่าครอบคลุมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และยินหรือว่าคนทุกคนนะครับที่มีสถานะมีบรรลุมีการบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับเป็นต้นนี่ก็คือหลักฐานฟิกในเชิงภาพรวมในส่วนแรกในส่วนที่สองของคำนิยามนี้นะครับนั่นก็คือวะไกฟิยะอิสติฟาดะตุมินฮาก็คือวิธีที่เราเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากหลักฐานต่างๆเหล่านี้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับการเจาะจงหลักฐานหนึ่งด้วยกับอีกหลักฐานหนึ่งหรือที่เรียกว่าตักซีซุลอามนะครับจะยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นภาพมากขึ้นการที่ความหมายของการตักซีซุลอามคือการที่หลักฐานหนึ่งที่มีความหมายเจาะจงนะครับมาเจาะจงหลักฐานอีกบทหนึ่งที่มีความหมายกว้างนะครับตัวอย่างเช่นนะครับมีในหะดีษของท่านนบีนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าฟีมาซักกติสซะมาอุลอุชรฟีมาซักกติสซะมาอัลอุชรก็คือในสิ่งที่อาศัยน้ำฝนเนี่ยจำเป็นจะต้องออกสกาด1ใน10นะครับนี่คือหลักฐานต้นแรกถ้าหากว่าดูเราพิจารณาตามหลักฐานนี้นะครับหลักฐานนี้เนี่ยนะครับมีความหมายกว้างนะครับซึ่งการมีความหมายกว้างนี้เนี่ยนะครับกินความหมาย2แง่มุมนะครับกว้างใน2แง่มุมในแง่มุมแรกเนี่ยเป็นหลักฐานที่กินความหมายกว้างในด้านประเภทนะครับและ2ก็คือในด้านจำนวนนะครับโดยที่เราเนี่ยถ้าหากว่าพิจารณาตามหะดีษบทนี้นะครับการจ่ายซะกาตถือเป็นสิ่งจำเป็นนะครับในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันออกมาจากดินไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กหรือสิ่งที่น้อยก็ตามจำเป็นจะต้องออกสกัด1ส่วน10นะครับถ้าดูถ้าว่าเราดูความหมายรอเฮดหรือความหมายที่มันปรากฏจากหะดีษบทนี้นะครับซึ่งมันก็ครอบคลุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์หรือพืชผลที่มันอยู่ในดินไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันถูกทั้งช่างตวงหรือสิ่งที่มันถูกเก็บออมเอาไว้หรือสิ่งที่มันนำมาใช้เป็นอาหารหลักนะครับหะดีษบทนี้ครอบคลุมทั้งหมดหมายความว่ามีความหมายกว้างกินความหมายกว้างครอบคลุมสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับแต่วิชาอุซูลฟิกนะครับจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจในส่วนนี้ว่าหะดีษบทนี้นะครับมีอีกหะดีษบทนึงนะครับหะดีษบทที่2เนี่ยมาเจาะจงความหมายของหะดีษบทนี้นะครับนั่นก็คือหะดีษที่ว่าไลซะฟีมาดูนะคอมซะติเอาซุกินซอดะกะนะครับ
ในสิ่งที่นะน้อยกว่าหรือในพืชผลเนี่ยที่มันน้อยกว่า5เอาซุกคือเอาซุกนี่ก็คือตราช่างหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณถ้าหากว่าเทียบเป็นกิโลกรัมก็ประมาณ170กว่ากิโลนะครับก็คือสิ่งที่มันน้อยกว่าหะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าสิ่งที่น้อยกว่า5เอาซุกนะไม่ถือว่าจำเป็นจะต้องจ่ายสกาตนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับมาอธิบายหรือมาเจาะจงหะดีษบทแรกนะครับที่ว่าในสิ่งที่อาศัยน้ำฝนจะต้องออกสกาต1ใน10หะดีษบทนี้มาเจาะจงหะดีษบทดังกล่าวนะครับในความหมายที่ว่าถ้าหากว่าสิ่งนั้นเนี่ยนะมีน้อยกว่า5เอาซุกก็คือน้อยกว่า5ตาช่างจำนวนนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องออกสกาตนะครับและก็ความหมายของคำว่าเอาซุกเนี่ยก็คือสิ่งที่มันถูกนำมาช่างตวงนะครับสิ่งที่มันถูกนำมาช่างตวงนั่นหมายความว่าสิ่งที่มันไม่ได้ถูกนำมาช่างตวงเนี่ยไม่ได้เข้าอยู่ในความหมายนี้ดังนั้นหะดีษบทที่2นะครับมาเจาะจงหรือมาจำกัดหะดีษบทแรกในความหมายที่ว่าถ้าหากว่าพืชผลที่น้อยกว่า5เอาซุกก็ไม่จำเป็นจะต้องออกซะกาตหรือใครก็ตามที่มีน้อยประมาณ4เอาซุกก็ไม่จำเป็นต้องออกซะกาต1ใน10นะครับพี่น้องพอจะเห็นภาพใช่ไหมครับอินชาอัลเลาะห์ต่อมานะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนะครับคำตัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าฮุตติมัตอะลัยกุมุลไมตะนะครับซากสัตว์ที่ตายเองเนี่ยถูกถือเป็นที่ต้องห้ามสำหรับพวกเจ้านะครับและมีหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับมาเจาะจงความหมายขององค์การนี้นะครับก็คือหะดีษที่ซอฮาบะได้ถามเกี่ยวกับทะเลครับน้ำในทะเลว่าสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบว่าอัลมาตอฮูรุนตัดไม่ออกครับตอฮูรุนนะครับมีหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับที่มาเจาะจงนะครับความหมายกว้างขององค์การที่ว่าฮุริมัตอะไรกุมุลไมตะนะครับองค์การแรกนะครับสิ่งที่เป็นซากสัตว์ที่ตายเองถือเป็นที่ต้องห้ามองค์การนี้เนี่ยมีความหมายกว้างครอบคลุมซากสัตว์หรือสิ่งที่ตายเองทั้งหมดนะครับแต่มีหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับมาอธิบายหรือมาเจาะจงองค์การนี้นะครับนั่นคือหะดีษที่ว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้ถามถึงน้ำทะเลท่านรอซูลเนี่ยได้ตอบว่าตอฮูรุนมาอูฮูอัลฮิลลุไมตะตุนะครับก็คือน้ำเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยมันสะอาดและซากสัตว์ที่ตายเองในน้ำทะเลเนี่ยเป็นที่อนุมัตินะครับหมายความว่าหะดีษบทนี้นะครับมาเจาะจงองค์การอัลกุรอานองค์การเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เพื่อให้พี่น้องเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องการที่มีหลักฐานการตักซีซุนอ่านการที่มีหลักฐาน1มาเจาะจงหลักฐานที่มันมีความหมายกว้างนะครับถูกเจาะจงด้วยกับหลักฐานที่มีความหมายแคบหรือมีกินความหมายเฉพาะนะครับหรือเรื่องอื่นๆนะครับวิธีการใช้หลักฐานนะครับนี่ก็คือหนึ่งในวิธีการใช้ประโยชน์จากหลักฐานเหล่านี้นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างหนึ่งจากตัวอย่างต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอุซูลฟิกนะครับหรือเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการรวมกันระหว่างหลักฐานต่างๆนะครับหรือการ
จาะจงนะครับหลักฐานที่มีความหมายไม่ได้เจาะจงนะครับเป็นต้นต่อมานะครับเมื่อกี้นะครับคำนิยามเราผ่านไปแล้ว2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับอธิบายกันอีกครั้งหนึ่งก็คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานฟิกโดยภาพรวมและวิธีการใช้ประโยชน์จากหลักฐานเหล่านั้นและสภาพนะครับสภาพฮารุนมุสตาฟิดก็คือสภาพของผู้ที่ใช้ประโยชน์นั่นก็คือมุชตาฮิดนั่นเองก็คือผู้รู้ที่มีสถานะในการวินิจฉัยปัญหาศาสนาได้นะครับและเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยนะก็ยังครอบคลุมถึง เงื่อนไขต่างๆของมุชตาฮิดนะยังรวมถึงมุกัลลิดการตักลีดนะการตามนะครับหรือยังรวมถึงการฟัตวาและเงื่อนไขของการฟัตวาอีกด้วยนะครับฉะนั้นนะครับเนื้อหาของอุซูลุลฟิกตามคำนิยามนี้เนี่ยนะครับที่เชคอุไซมีนได้ให้เอาไว้เนี่ยมี3ส่วนนะครับก็คือหลักฐานโดยภาพรวมนะครับ2วิธีการที่จะใช้ประโยชน์จากหลักฐานเหล่านี้นะครับและ3สภาพของมุชตะฮิดนะที่นำหลักฐานเหล่าต่างๆเหล่านี้มาใช้นะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาเบื้องต้นนะครับของคำนิยามคำว่าอุซูลุลฟิกนะครับและถึงแม้ว่ามันจะถูกเรียกว่าอุซูลุลฟิกแต่อุซูลุลฟิกเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนำมาใช้ในวิชาอื่นๆได้หรือนำมาใช้ในเรื่องอื่นๆได้อีกเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับสามารถเราเนี่ยสามารถนำวิชาฟิกอุซูลุลฟิกนะครับมาใช้ในเรื่องเตาฮีดก็ได้ยังไงครับเราสามารถที่จะนำวิชาอุซูลุลฟิกหรือกฎเกณฑ์อุซูลุลฟิกเนี่ยนำมาใช้กับวิชาหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเตาฮีดได้นั่นก็คืออย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้พรรณนาพระองค์เองและรอซูลของพระองค์ได้พรรณนาเอาไว้นะครับในเรื่องนี้นะครับคุณลักษณะต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากเราใช้กฎเกณฑ์นะครับอย่างที่ได้นำเสนอไปนั่นก็คือการตักซีซุลอุมูมนะครับถ้าหากว่าเรานะครับพิจารณาตามนี้นะครับนั่นก็คือเนื้อหาหรือฮะดิษต่างๆหรือองค์การต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับพระนามและคุณลักษณะของพระองค์ถ้าหากว่าเราจะอ้างนะครับข้ออ้างของกลุ่มหลงผิดที่อ้างว่าองค์การต่างๆเหล่านี้หรือฮะดีษต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยมันหมายถึงหรือมันเข้าใจได้ว่าเหมือนกับสิ่งถูกสร้างอันนี้สมมุตินะครับมันไม่ใช่ความเป็นจริงหรือเรายกข้ออ้างของผู้ที่เปรียบเทียบอัลเลาะห์กับสิ่งถูกสร้างนะครับถ้าหากว่าคนเหล่านี้เนี่ยอธิบายหรืออ้างว่าพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยมันสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบหรือมีคุณลักษณะเหมือนกับมนุษย์แน่นอนนะครับถ้าหากว่าเรารู้จากวิชาอุซูลุลฟิกหรือเรียนรู้ในวิชาอุซูลุลฟิกเราก็สามารถที่จะนำตัวบทอีกตัวบทหนึ่งนะครับมาเจาะจงนะครับองค์การหรือเนื้อหาต่างๆหรือฮะดีษต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้นั่นก็คือคำตัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนวะฮุวัสซะมีอุลบะซีรนะครับพระองค์เนี่ยไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์และพระองค์คือผู้ที่ทรงได้ยินและผู้ที่ทรงเห็นนะครับองค์การนี้นะครับมาหักล้างความเข้าใจที่ว่าคุณลักษณะ
และพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเหมือนสิ่งถูกสร้างนะครับนี่คือตัวอย่างของการนำวิชาอุซูลุลฟิกเนี่ยมาใช้ในวิชาเตาฮีดได้นะครับถ้าว่าเรามีความเข้าใจนะครับอันนี้ก็รวมถึงนะครับสิ่งที่มาพาดพิงมายังอัลเลาะห์ไม่ว่าจะเป็นประหัตของพระองค์นะครับหรือพระนามอื่นๆทุกพระนามนะครับเราเนี่ยสามารถที่จะใช้กฎเกณฑ์ทางของอุซูลุลฟิกในเรื่องนี้เนี่ยมาใช้ได้นะครับเป็นต้นต่อมานะครับฟาอิดะอุซูลุลฟิกนะครับประโยชน์ของวิชาอุซูลุลฟิกนะครับเชคอุซัยมีนนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับถึงประโยชน์ของวิชาอุซูลุลฟิกนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนะครับวิชาอุซูลุลฟิกเนี่ยนะครับเป็นวิชาที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับและมีประโยชน์มากมายหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการมีความสามารถนะครับที่จะดึงฮุกมดึงข้อตัดสินต่างๆทางบทบัญญัติออกมาจากหลักฐานต่างๆนะครับที่มีรายงานมาจากอัลกุรอานและซุนนะบนพื้นฐานบนหรือบนรากฐานที่มันปลอดภัยและถูกต้องหมายความว่าประโยชน์หนึ่งในประโยชน์ของวิชาอุซูลุลฟิกเนี่ยจะสามารถทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจหรือมีความสามารถในการนำข้อตัดสินต่างๆทางบทบัญญัติออกมาจากหลักฐานต่างๆได้ในพื้นบนพื้นฐานที่มันถูกต้องและปลอดภัยนะครับเป็นต้นนะครับต่อมานะครับเชคก็ได้พูดถึงบุคคลแรกนะครับที่เราได้ประกาศกันไปแล้วนะครับและบุคคลแรกนะครับที่ทำการรวบรวมวิชาอุซูลฟิกเป็นวิชาเอกเทศนั่นก็คือท่านอิหม่ามมูฮัมหมัดบินอิดริสอัชชาฟีนะครับรอฮิมุฮุลลอฮ์หลังจากนั้นเนี่ยบรรดานักวิชาการอื่นๆหลังจากท่านก็ได้แต่งหรือประพันธ์หนังสือเกี่ยวกับอุซูลุลฟิกโดยอาศัยความเข้าใจของท่านอิหม่ามชาฟิอีเรื่อยมานะครับด้วยเหตุนี้นะครับมันมีหนังสือของท่านเชคอับดุลฮุเซนอัลจีซานีของเชคจีซานีนะครับท่านเชคจีซานีเนี่ยนะครับได้เขียนหนังสือเล่มนึงนะครับชื่อว่าอุซูลุลฟิกอินเดอะอะลิซุนนะนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นวิทยานิพนธ์ปอเอกของท่านนะครับโดยท่านได้กล่าวถึงนะครับช่วงเวลาของการประพันธ์อุซูลุลฟิกตามสายทานของอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับโดยท่านเนี่ยได้แบ่งการ อุซูลุลฟิกในสายทานของอะลิซุนนะฮ์เนี่ยท่านได้แบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับโดยช่วงแรกเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากยุคของท่านอิหม่ามชาฟิอีนะครับไปจนถึงช่วงปลายศตวรรษที่4นะครับซึ่งในช่วงแรกนี้เนี่ยนะครับผู้ที่เริ่มต้นนะครับก็เหมือนกับท่านอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยนะครับคือผู้ที่บุกเบิกในเรื่องนี้เริ่มต้นในการประพันธ์นะครับโดยท่านเนี่ยได้แต่งหนังสือนะครับที่ชื่อว่าอัดดิซาระขึ้นมานะครับโดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นการอธิบายถึงหลักฐานต่างๆทางบทบัญญัตินะครับหรือนั่นก็คือหลักฐานอัลกุรอานซุนนะห์นะครับอิจมะและกิยาสและการอธิบายเนื้อหาต่างๆเหล่านี้นะครับและนะครับเนื้อหาในเรื่องดังกล่าวอีกเช่นเดียวกันหรือเนื้อหาในหนังสือที่ท่านได้ประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้อง
หรือท่านได้นำเสนอนะครับความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามซุนนะห์นะครับและรวมไปถึงการอธิบายสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามนะครับนี่คือเนื้อหาเบื้องต้นหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอุซูลุลฟิกห์ที่ท่านอิหม่ามชาฟีได้ประพันธ์ขึ้นมาโดยช่วงแรกนะครับอย่างที่เกริ่นไปก็คือเริ่มต้นจากยุคท่านอิหม่ามชาฟีไปจนถึงช่วงปลายศตวรรษที่10นะครับช่วงต่อมานะครับก็คือช่วงที่2ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่5ก็คือช่วงยุคปีที่ประมาณ500นะครับและสิ้นสุดที่ปลายศตวรรษที่6นะครับซึ่งบรรดานักวิชาการที่โดดเด่นในยุคนี้เนี่ยนะครับได้หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือท่านคอติบอัลบักดาดีและท่านอิบนุอัลดินบัตนะครับโดยเนื้อหานะครับหนังสือเล่มที่ท่านประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยก็คือท่านอิหม่ามอิบนุอัลดินบัตเนี่ยได้ประพันธ์หนังสือที่ชื่อว่ายามิอุบายานอิลมุฟัซลิฮีซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับเป็นการอธิบายถึงรากฐานของความรู้นั่นก็คืออัลกุรอานซุนนะห์นะครับอิจมะและกิยาสนะครับตลอดจนเรื่องอื่นๆที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอุซูลุลฟิกห์นะครับในขณะที่อีกท่านหนึ่งก็คือท่านคอติบอัลบักดาดีนะครับได้ประพันธ์หนังสืออัลฟะกีฮ์วัลมุตะฟักกิฮ์ขึ้นมาซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับได้พูดถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาอุซูลุลฟิกห์นั่นก็คือเนื้อหาที่เป็นอัลกุรอานซุนนะห์กิยาสอิจมะและกิยาสและท่านได้พูดถึงนะครับวิธีการใช้หลักฐานนะครับแนวทางในการวินิจฉัยตัวบทต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นในช่วงยุคที่2นะครับซึ่งในช่วงเวลายุคที่2อีกเช่นเดียวกันนะครับมันมีหนังสือที่เป็นที่ได้รับการยอมรับในหมู่นักวิชาการนะครับก็คือหนังสืออัลมุสตัชฟาหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับผู้ประพันธ์ก็คืออิหม่ามกอซาลีแม้ว่าท่านเนี่ยจะเป็นอาชัยเราะห์นะครับแต่ว่าหนังสือของท่านนะครับบรรดานักวิชาการก็ยังถือว่ามีข้อดีอยู่ก็คือนักวิชาการเนี่ยถือว่าหนังสืออัลมุสตัชฟาเนี่ยเป็นหนังสือที่ถูกประพันธ์ขึ้นมาโดยการเรียบเรียงที่มันดีนะครับเรียบเรียงดีแล้วก็มีการวางบทต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะครับแม้ว่าท่านเนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากแนวทางของมุตะกัลลิมีนก็ตามนะครับแต่การนั้นก็มีนักวิชาการอะลีซุนนะห์นะครับเช่นท่านอิบนุกอดามะห์ก็ได้มาสรุปหรือได้มาคัดลอกนะครับหนังสือของท่านอิหม่ามกอซาลีนะครับโดยเป็นหนังสือที่ชื่อว่าเราะดะตุนนาซิรนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่พี่น้องหลายๆท่านนะครับที่เรียนจบมาจากที่อื่นๆที่มะดีนะห์หรือว่าที่อื่นๆนะครับก็เรียนเล่มนี้กันนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับท่านแม้ว่าท่านอิหม่ามอิบนุกอดามะห์เนี่ยจะเรียบเรียงตามแบบท่านอิหม่ามกอซาลีแต่ก็ยังมีจุดที่ท่านเนี่ยพยายามหรือทำการยืนยันแนวทางซะลัฟในหลายๆเรื่องนะครับแม้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะมีอิทธิพลได้รับอิทธิพลจาก อิลมุลกะลามแต่ท่านอิบนุกอดามะห์เนี่ยก็พยายามที่จะยืนยันนะครับแนวทางซะลัฟนะครับและยังในหนังสือที่ท่านอิบนุกอดามะห์เนี่ยได้เขียนขึ้นมาตามแบบหนังสือเล่มนี้ของท่านอิหม่ามกอซาลีเนี่ยท่านก็ยังกล่าวถึงทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดนะครับและยกทัศนะของบรรดานักวิชาการในสายมัซฮับฮัมบะลีนะครับตลอดจนยังท่านเนี่ยยังกล่าวถึงนะครับในสิ่งที่ท
่านอิหม่ามกอซาลีไม่ได้กล่าวถึงหรืออาจจะโต้แย้งนะครับในสิ่งที่ท่านอิหม่ามกอซาลียกมาหรืออธิบายมารวมไปถึงท่านก็ยังกล่าวถึงหลักฐานของอะลีซุนนะรวมไปถึงตอบโต้นะครับเนื้อหาของผู้ที่ขัดแย้งนะครับซึ่งนี่ก็เป็นหนังสือที่มันอยู่ในยุคที่2ก็คือในช่วงที่ตั้งแต่ยุคประมาณปลายศตวรรษที่5จนกระทั่งศตวรรษที่7นะครับอันนี้คือยุคที่2ของการประพันธ์ของสายทานของอะลีซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์นะครับส่วนยุคที่3นะครับยุคที่2อีกสักเล็กน้อยและหนังสือนะครับทิ้งท้ายหนังสืออัลมุสตัสฟาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานของแนวทางมุตะกัลลิมีเลยก็ว่าได้ตัดตรงนี้ไปดีกว่าไม่เอาดีกว่าแต่มันจะยาวปูมันจะยาวอันนี้ตัดตรงนี้ไปแล้วกันช่วงที่3ช่วงที่3นะครับยุคที่3ก็คือช่วงศตวรรษที่8นะครับช่วงต้นของศตวรรษที่8ไปจนถึงช่วงปลายศตวรรษที่10นะครับคือช่วงที่3ซึ่งนักวิชาการในยุคนี้เนี่ยที่โดดเด่นนั่นก็คือท่านเชคุลอิสลามตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์และท่านอิบนุลกอยยิมนะครับอัลเยาซียะห์ซึ่งในยุคนี้เนี่ยนะครับท่านได้วางกฎเกณฑ์นะครับของอะลีซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ในการเข้าใจตัวบทหลักฐานนะครับรวมไปถึงการตอบโต้ความเท็จตอบโต้กลุ่มหลงผิดต่างๆนะครับในเรื่องอะกีดะห์และเรื่องอื่นๆนะครับนี่ก็เป็น3ช่วงคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากนะครับเพื่อที่จะให้มันรวบรัดนะครับก็คือมี3ช่วงไล่ตั้งแต่ยุคอิหม่ามชาฟิอีนะครับสรุปอีกครั้งนึงยุคอิหม่ามชาฟิอีนะครับช่วงที่2คือยุคของท่านอิบนุดุนบัคนะครับและท่านคอตีบอัลบักดาดีและยุคที่3นั่นก็คือในช่วงของท่านชัยคุลอิสลามตัยมียะห์และท่านอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์นี่ก็เป็น3ช่วงที่เป็นสายทานของอะลีซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ในด้านอุซูลุลฟิกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาใน EP แรกนะครับเกี่ยวกับคำนิยามนะครับของอุซูลุลฟิกนะครับและอินชาอัลเลาะห์นะครับใน EP ถัดไปนะครับเราจะพูดถึงเนื้อหาในเรื่องอัลอะห์กามนะครับข้อตัดสินต่างๆทางบทบัญญัติอินชาอัลเลาะห์นะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้ติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับอุซูลุลฟิกอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็เรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู